เขาจิ้มเลยอ่ะมันชาติเลยหน้าเฮ้ยเอาแก้วเอาอะไรตุ๊กเนาะก็ได้หรือเปล่าเนาะบอกไม่หยุดเพื่อนเออมันพีดเดียวแกมันทำเป็ดสองชั้นคนแรกคนนี้นะนี่เป็ดสบานมามาแต่ส้นกลางบางแง่อย่างที่ร้ายก็ร้อนมันละเป็ดจะไปแจกในบ้านอยู่บ่อันนี้บัดจากท้องตลาดที่เขาเอ็ดมาอันนั้นไก่เดียวแค่นี้บางแง่นี่ตลาดผ่านมาละกันซะโลกเลยลงเฟซละเน่ละหายเด็กเจ้าว่ะแล้วหายเขากระเทาก็แต่จ้างเรามาแต่เป็นขี้มันเป็นขี้ฝุ่นห้องแน่นี่อันนี้ผัดนะส่งทานนี่เทศบาลกุศิมจ้ะคือเริ่มแจกตั้งแต่วันไหนครับเริ่มแจกเมื่อวันที่ตอนที่ไปทำอบรมวันนั้นวันที่ไหนเนาะจำไม่ได้เอออบรมแต่ว่าเริ่มแจกนะวันศุกร์ที่ไปแจกไปทำแล้วก็วันศุกร์แจกบอกไปแจกแต่ก็เลยไม่ไปแจกกับผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนี่แหละไปร่วมกันก็เลยไม่อยากไปเท่าไหร่ก็ถือมาไว้ที่บ้านไม่ไปแสในโลกโซเชียลที่ว่าในเขตพื้นที่อำเภอเขาวงมีการแจกหน้ากากอนามัยแต่ลักษณะบางจนชาวบ้านหวั่นว่าจะไม่สามารถใช้งานได้เป็นความจริงหรือไม่ครับเป็นความจริงค่ะเพราะว่าเขาก็อายก็ไม่อยากจะใส่เพราะว่ามันกันอะไรไม่ได้เลยหน้ากากตัวนี้นะเป็นความจริงมากเลยค่ะไปแจกที่ไหนเขาก็พูดว่ามันไม่เหมาะสมที่จะไปแจกให้เพื่อนบ้านเขามันก็ไปกันอะไรได้ล่ะที่มันเป็นอย่างนี้นะเราที่เราจะไปแจกเราก็อายไปเหมือนกันโอสมอนะคะก็เลยไม่อยากเอาไปให้เขาเพราะว่ามันไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะดูดิไม่ผ่านเลยเกณฑ์ของอยากจะพูดอยู่ที่นั่นก็ไม่พูดเพราะว่าเพื่อนขายหน้าก็เลยไม่พูดให้เพื่อน